เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีรายได้มากแต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะมีเกณฑ์ใช้จ่ายมากเช่นเดียวกันในช่วงนี้เรื่องของการงานโดยภาพรวมถือว่าราบรื่นดีแม้ว่าจะเหนื่อยบ้างก็ตามแต่สิ่งที่ทำให้คุณเหนื่อยยิ่งกว่าคือการทำงานร่วมกับใครบางคนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เริ่มไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ส่วนคนโสดกำลังจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับใครบางคนสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินส่วนใหญ่ไปกับเรื่องไร้สาระแต่ไม่ต้องกังวลเพราะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่เรื่องของการงานมีเกณฑ์วางแผนบางอย่างในใจแต่ยังไม่ลงมือทำเพราะยังรอจังหวะโอกาสที่เหมาะสมอยู่เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีความสุขเพราะคนรักดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่อยู่ไกลแสนไกลสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีสามารถที่จะหมุนเงินต่อไปได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องของการงานช่วงนี้การงานมีความกดดันสูงโดยเฉพาะคนที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชาจะเครียดมากเพราะงานหนักแบบสุดๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามารักมาชอบแต่คุณยังเฉยๆไม่รู้สึกอะไรในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินความขยันหมั่นเพียรในช่วงนี้จะทำให้คุณมีฐานะที่ดีขึ้นเรื่องของการงานมีเกณฑ์วางแผนการทำงานเสริมนอกเหนือจากงานหลักที่ทำประจำอยู่เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ดีดูราบรื่นแต่กลับมีบางอย่างซ่อนอยู่ส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้พบรักเพราะการทำงานหรือการติดต่อประสานงานกับใครบางคนในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินควรวางแผนการเงินให้ดีเพราะช่วงนี้มีรายจ่ายอย่างหนักมากเรื่องของการงานอุปสรรคที่เคยถ่วงความเจริญของคุณก็จะเริ่มลดน้อยลงความสำเร็จก็จะเริ่มเกิดขึ้นทีละนิดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมเหมือนช่วงที่ผ่านมาส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้พบคนดีแต่รักนี้ยังต้องใช้เวลาพิสูจน์อีกมากสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินควรสำรองเงินไว้เพราะดวงมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายหนักในช่วงนี้เรื่องของการงานช่วงนี้กำลังใจถูกบั่นทอนด้วยปัญหาหลายๆอย่างทำให้คุณไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีปัญหาบางอย่างที่ค้างคาใจแต่ยังไม่ได้รับการสะสางส่วนคนโสดทำแต่เรื่องงานเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวจึงทำให้ต้องครองโสดต่อไปอีกสักพักสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้มีเงินเก็บมากขึ้นเพราะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานมีเกณฑ์ที่จะรับผิดชอบงานที่ท้าทายความสามารถกว่าจะประสบความสำเร็จก็ทำให้คุณเหงื่อหยดเลยทีเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักโดยรวมถือว่าราบรื่นดีแม้ว่าจะมีทะเลาะกันบ้างก็ตามส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนเข้ามาคุยแต่สถานะจริงๆคือโสดดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ